เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาครับข้อที่3ให้พิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้ถูกต้องหรือไม่นะครับมาดูกันทีละข้อก็ไก่นะครับการเปลี่ยนสถานะนะครับจากของแข็งเป็นของเหลวเรียกว่าการระเหิดถูกไหมผิดนะครับเรียกว่านะครับของแข็งเป็นของเหลวเรียกว่าการหลอมเหลวนะครับแล้วการระเหิดคืออะไรนะครับการระเหิดก็คือจากของแข็งไปเป็นไอนะครับของแข็งไปเป็นไอโดยไม่ผ่านของเหลวนะครับต่อมาข้อขอไข่ของเหลว A เดือดที่อุณหภูมิต่ำกว่าของเหลว B นะครับแสดงว่าที่อุณหภูมิเดียวกันนะครับของเหลว A มีความดันไอต่ำกว่าของเหลว B นะครับถูกไหมก็ผิดนะครับจุดเดือดนะครับจุดเดือดต่ำนะครับความดันไอสูงนะครับจุดเดือดต่ำความดันไอสูงนะครับแรงยึดนะครับแรงยึดเป็นไงครับแรงยึดต่ำนะครับแรงยึดต่ำทำให้ระเหยเป็นไอได้ง่ายความดันไอจะสูงความดันไอสูงเราเลยไม่ต้องใช้อุณหภูมิที่สูงในการทำให้ความดันไอเท่ากับความดันบรรยากาศเพราะฉะนั้นความดันไอสูงจุดเดือดจะต่ำนะครับอันนี้ A ต่ำกว่าเพราะฉะนั้นความดันไอต้องสูงกว่านะครับข้อขอไข่ผิดต่อมาครับข้อข้อควายนะครับการเดือดของน้ำบนภูเขาสูงนะครับเกิดที่อุณหภูมิสูงกว่าระดับน้ำทะเลถูกไหมครับคำตอบนะครับก็ผิดนะครับที่สูงนะครับความดันบรรยากาศจะน้อยลงนะครับความดันบรรยากาศจะน้อยลงความดันบรรยากาศจะน้อยลงแปลว่าอุณหภูมิที่จะทำให้ไปถึงความดันบรรยากาศนะครับอุณหภูมิที่ทำให้ความดันไอไปทำไปถึงความดันบรรยากาศก็จะน้อยลงถูกไหมครับความดันบรรยากาศน้อยลงก็ความดันไอก็ใช้นิดเดียวก็ถึงแล้วถูกไหมครับจุดเดือดก็เลยจะต่ำลงนะครับโอเคเนาะจำไว้นะครับที่สูงความดันบรรยากาศต่ำนะครับจุดเดือดเลยต่ำต่อมาครับข้องูนะครับความดันไอของเหลวนะครับณจุดเดือดนะครับมีค่าสูงกว่าความดันบรรยากาศผิดเลยนะครับมันต้องเท่ากันนะครับต้องเท่ากันแล้วก็นะครับข้อสุดท้ายจุดเดือดปกติของน้ำเท่ากับ273เคลวินถูกไหมผิดนะครับ100องศาเซลเซียสนะครับมันคือ373เคลวินนะครับโอเคเนาะก็ไม่ยากนะครับถ้าคอนเซปต์เราโอเคแล้วก็ค่อยๆไล่มาได้นะครับก็จะตอบได้สำหรับข้อที่3เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเดี๋ยวนี้สบายแล้วนะคะมีความรู้นั่งดูที่บ้านมีความรู้ทั้งเพลย์ลิสต์และแอปให้โหลดอันนี้ก่อนสามารถเสร็จได้แล้วแน่นอนไอติมก็อร่อย